แล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะคะชุมชนคลองเตยเมื่อวานตัวเลขออกมาบอกว่ามีผู้ติดเชื้อนะคะคในเขตคลองเตยอ,อยู่ที่304รายแต่ว่าใน304รายเนี่ยมาจากในพื้นที่ชุมชนแออัดเนี่ยนะคะคลองเตอเยอยู่ที่ประมาณ193คนแล้วก็ล่าสุดเองเขาก็มีการลงพื้นที่นะคะเพื่อไปตรวจคัดกรองเชิงรุกแล้วก็ฉีดวัคซีนวันนี้วันแรกด้วยคุณแนทนี่อันนี้ผู้ว่าอัศวินนะคะผู้ว่ากทมก็ ลงพื้นที่ไปในวันนี้ด้วยเห็นว่ามีการเร่งไปฉีดวัคซีนให้กับคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนคลองเตยเนี่ยสองจุดก็คือบริเวณห้างเท е สโก้โลตสัสพระรามสแล้วก็โรงเรียนคลองเตยวิทยาคือเขาจะฉีดตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง19พฤษภาคมเลยนะคะตั้งใจว่าจะฉีดให้ได้เนี่ยทั้งหมดนะคือประมาณ80,000คนวันหนึ่งวันหนึ่งเขาตั้งใจว่าจะฉีดให้ได้สักวันละ 1,500จนถึง2,000คนนะคะก็พยายามเร่งเต็มที่แหละนะแล้วก็ยังมีมาตรการในชุมชนด้วยอย่าง <c oughs> เช่นเพิ่มอุโมงค่าเชื้อทางเข้าออกแล้วก็เรื่องของวัคซีนก็กันมาให้แล้วนะคะเพื่อที่จะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่นะก็อันนี้ก็คือเป็นมาตรการที่ออกมาแล้วก็ผู้ว่ากทมนะคะผู้ว่าอัศวินก็บอกว่านอกจากในพื้นที่คลองเตยแล้วเนี่ยพื้นที่ทั้งหมดในกรุงเทพตั้งใจว่าจะฉีดวัคซีนให้ได้70%เอ เจ็ดสิบเปอร์เซ็นเลยนะ่ mm hmm. ก็คืออาจจะต้องมีการระดมเอาวัคซีนเนี่ยแหละเอามาฉีดให้ได้มากที่สุดเนี่ยนะคะอย่างที่คลองเตยเนี่ยทางผู้ว่าก็บอกว่าณนะตอนนี้คิดว่าน่าจะควบคุมได้ในระยะเวลาไม่เกินสองสัปดาห์นับตั้งแต่ตอนนี้นะคือ uh. คาดว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อจะลดลงแล้วก็เดี๋ยวจะมีการแยก คัดกรองนะใครที่ติดเชื้อเนี่ยเขาก็จะพาไปไว้ที่ศูนย์พักคอยที่วัดสะพานส่วนคนที่ติดเชื้อเขาก็จะแยกไปที่โรงพยาบาลสนามนะคะ mm hmm. ก็เห็นว่ามีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มาเป็นโรงพยาบาลหลักในการประสานงานด้วยแล้วก็มีการประสานไปที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามที่โกดังสเตเดียมด้วยเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศล่าสุดที่ทางผู้ว่าไปตรวจสอบเรื่องของการตรวจ หาเชื้อโควิดนะเห็นว่ามีรถพระราชทานด้วยนะคะที่ไปดําเนินการจอดใช่ไหมก็คือวันนี้เนี่ยไปจอดสองจุดแต่ว่าตั้งแต่พรุ่งนี้ไปจะไปจอดสี่จุดนะคะแต่ละจุดเนี้ยก็คือจะตรวจต่อวันนะตรวจคัดกรองได้ประมาณหนึ่งพันคนต่อจุดค่ะก็หวังว่าทุกอย่างจะดําเนินการไปอย่างรับรื่นนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทางว่ากทมด้วย